สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวนชวนรีวิวกลับมาอีกแล้วนะครับผมเย้ สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับผมของที่มาส่งวันนี้นะเพื่อนๆนะนะครับผมมี2ห่อเล็กๆนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นรูปแบบงานเป็นงานมือ2นะเพื่อนๆนะคือผมเนี่ยนะครับไปใส่ราคามานะครับในเพจ Facebook นะครับผมในเพจโชโดคาเมเดอร์นะครับหรือว่าซื้อขายคาเมเดอร์ที่เป็นโชโดเป็นงานโชโดนะครับแล้วก็อีกเพจก็คือเพจไอ้มดแดงนะครับผมก็ได้มาในราคาที่มิตรภาพถามว่ามิตรภาพไหมผมว่ามิตรภาพมากๆนะครับผมแต่มันเป็นมือ2เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับว่าด้านในเนี่ยจะเป็นตัวอะไรยังไงนะครับนี่อันนี้เขาเขียนเลยครับของคุณประมวลนะครับผมโอเคเดี๋ยวคุณประมวลขออนุญาตนะครับไปแกะแป๊บนึงว่าจะเป็นตัวอะไรน้องเพื่อนๆน้องเดี๋ยวจะมาโม้ให้ฟังว่ามันเป็นอะไรยังไงนะฮะสักครู่นะครับมาแล้วครับเพื่อนนี่เลยฮะว้าวๆๆนะครับผมอันนี้เป็นอันที่ผมไปใส่ราคามานะเพื่อนๆนะครับผมเป็นคาเมเดอร์โชโดนะครับก็อย่างที่บอกเพื่อนๆว่าผมกำลังตามหางานลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยไปเจอของพี่ท่านหนึ่งนะครับในเพจนะครับเขามาลงให้เราเสนอราคาผมก็ใส่ไปนะครับก็ไม่คิดว่าจะได้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างอันเนี้ยนะครับเป็นรถของผมขออนุญาตเรียกว่า V2 แล้วกันนะครับเป็นรถของ V2 นะครับเป็น V2 ถุงมือแดงนะครับแล้วก็มีตัวด้วยนะครับแต่ตัวรู้สึกว่าจะไม่ใช่เป็นตัวที่มากับรถนะรู้สึกว่าจะเป็นตัวงานโชโดเฉยๆที่ไม่ใช่เป็นโชโด X นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็น V2 เหมือนกันนะครับจะเป็น V2 ถุงมือเขียวนะครับแต่เป็นหัวดำนี่คือสิ่งที่ผมตามหาและนี่คือสิ่งที่ผมอยากได้คือ V2 ที่เป็นแบบถุงมือเขียวแล้วก็หัวดำแบบนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นมือ2ทั้งคู่เลยนะครับแต่ในราคาที่ได้มาก็โอเคนะอย่างอันเนี้ยนะครับพี่เขาปิดให้นะครับอันนี้คือเจ้าเดียวกันนะครับพี่เขาปิดให้200นะครับผมแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับรถด้วยคนด้วยเนี่ยนะครับรู้สึกว่าผมจะโชคดีนิดนึงนะครับผมมีคนเขาใส่ราคาแล้วก็ราคามันขึ้นไปสูงแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าพี่เขาบอกว่าคนที่เขาใส่ราคาเหมือนกับว่าอาจจะติดต่อไม่ได้อะไรยังไงสักอย่างนะครับเขาก็เลยโอนมาให้ผมนะครับผมก็เลยได้ในราคาที่ฟุกๆเลยนะนั่นก็คือในราคา500นะครับผมทั้งคนทั้งรถเลยนะ500แล้วก็ส่งอีกก็ประมาณนั้นนะครับ30บาททั้งหมดเนี้ยนะครับก็ถือว่าได้ในราคาที่มิตรภาพแล้วโอเคมากๆนะสำหรับผมนะเพราะผมมองว่าไอ้รถ V2 ตัวนี้รู้สึกว่าราคามันร้อนแรงอยู่ในระดับนึงนะฮะแต่นี่มันเป็นมือ2ด้วยไงนะครับของครบนะเพื่อนๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับว่าด้านในนะครับจะเป็นยังไงนะครับจะมีดาเมจจะมีรอยจะไปตำหนิตรงไหนยังไงบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมขออนุญาตแกะสักแป๊บนะเพื่อนๆนะมาแล้วครับเพื่อนๆ เป็นยังไงล่ะครับเพื่อนๆโอ้โหนะครับผมนี่ก็คือของที่คุณมวลนั้นได้มานะครับจากการไปใส่ราคามานะครับจากในเพจ Facebook นะครับผมในเพจโชโดคอมมิเนเตอร์นะครับกับเพจไอ้มดแดงนะครับผมนะครับผมก็สำหรับตรงนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่าเป็นงานคอมมิเนเตอร์ที่เป็นรูปแบบงานโชโดเนาะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงดีเทลนิดนึงนะครับก็สำหรับตัวนี้นะเพื่อนๆนะจะเป็นงานคอมมิเนเตอร์โชโด X นะครับซึ่งเป็นงานรุ่นใหม่แล้วนะครับเพราะว่างานรุ่นนี้เนี่ยนะครับจะมีออกมาผมไม่แน่ใจว่าออกมา2รุ่นหรือเปล่านะครับแต่ว่ารู้สึกว่ารุ่นใหม่เนี่ยนะครับจะมีการทำสีด้านหลังมาให้ด้วยนะครับแต่อาจจะยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่ก็ในภาครวมนะครับทำสีออกมาได้สวยมากๆนะครับดีเลยนะฮะอย่างตัวนี้เนี่ยนะครับที่เป็นหมายเลข2เนี่ยนะครับผมเป็นคาเมเดอร์หมายเลข2นิโกะของเราเนี่ยนะครับแต่เป็นนิโกะแบบรูปแบบรุ่นแรกใช่ไหมที่เป็นถุงมือเขียวนะครับแล้วก็ปากสีเงินนะครับผมก็ตัวนี้ก็ทำออกมาได้สวยนะเพื่อนๆนะลงสีออกมาได้ดีนะครับโอเคเลยนะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างในนี้นะครับดีเทลรายละเอียดใช้ได้เลยนะครับสวยงามนะเพื่อนนะตัวนี้นะครับผมชอบเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นเหมือนพวกมือที่แถมมาให้ด้วยนะครับเนี่ยก็จะมีมือนะครับมีมือเหมือนกับแบบกำลังจับมอเตอร์ไซค์นะครับผมมีมือกำแล้วก็มีมือแบบทำท่าแปลงร่างของเขานะครับท่าเอกลักษณ์เขาก็มีด้วยนะครับตัวนี้เหมือนกับว่าจะเป็นตัวที่มาพร้อมกับตัวมอเตอร์ไซค์ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่อันนี้ผมได้มาเป็นมือ2แต่เป็นมือ2ที่สภาพดีมากๆเพื่อนข้อแน่นมากเนี่ยตอนผมบิดเนี่ยผมก็
รู้สึกเฮ้ยเขาติดกาวมาบอกว่ารู้สึกแบบเหมือนเฮ้ยมันแปลกๆมันแน่นๆแปลกๆแต่พอเราค่อยๆจับค่อยๆขยับเออเฮ้ยมันแน่นแน่นจัดเลยตัวนี้นะครับข้อแน่นดีมากนะครับผมก็เอ้ยแจ๋วเลยนะครับผมแล้วก็ต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้กันครับว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ผมนั้นค่อนข้างที่จะชอบในเสน่ห์ในคาแรคเตอร์เขานะกับหมายเลข2นะครับที่เป็นรูปแบบของแบบถุงมือเขียวแบบนี้นะครับแต่อันนึงที่ผมแอบเสียดายสำหรับตัวนี้นี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ตรงส่วนที่เป็นปากเนี่ยนะครับให้มันเป็นดูแบบปากเหลี่ยมๆกันนิดสักนิดนึงนะครับสลับหมายเลข2นะเพื่อนๆนะเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะครับว่าถ้าใครดูหนังหมายเลข2บ่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าปากเขาจะบานๆหน่อยเนาะนะครับผมจะออกแนวเป็นไรเดอร์ที่แบบกรามใหญ่ๆนิดนึงแต่อันนี้มันกลมๆนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะมีความเป็นหมายเลข2ที่เป็นยังไงเดียหัวอันนี้พูดถึงหัวนะครับเหมือนที่แบบมาโผล่ช่วยรุ่นน้องช่วงหลังๆอ่ะที่ออกมาในซีรีส์ของ Stronger หรือว่าพวกอะไรอ่ะพวก Skyrider อะไรพวกนี้ซึ่งนี่แหละคือหนึ่งโจทย์ที่ผมอยากจะเอามาเล่นก็คือผมต้องการหัวอันนี้นะครับมาใส่กับหัวอันตัวใหม่นะครับผมอันนี้คือโจทย์หลักของผมเลยที่ผมเอามา2ตัวเนี่ยนะครับผมเพราะว่าต้องการหัวตัวนี้เลยมาใส่กับหัวตัวใหม่ได้คงต้องหาไอ้ตัวใหม่เนี่ยมาเล่นด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้ราคาไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะแรงอยู่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมได้มาจากเพจเนี่ยนะครับที่คุณพี่เขาปล่อยให้เนี่ยนะครับใส่ราคามาคือ200นะครับแต่เรื่องการขยับในตัวแรกผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะผมคิดว่างานโชว์ดูเนี่ยส่วนมากมันก็จะแบบข้อไม่ค่อยแน่นนะแต่ตัวนี้ผิดคาดนะครับข้อแน่นจัดเลยนะครับผมแน่นจนน่ากลัวนะครับแต่ก็ขยับได้ปกตินะนะครับผมแต่ส่วนเรื่องการขยับนะครับก็ปกตินะด้วยนะก็เล่นได้ปกติเลยนะขยับอาแขนอาขาทำท่ากระโดดทีบไปต่อยโอ้ยขยับสนุกอ่ะงานโชว์โดเนี่ยนะครับขยับสนุกอ่ะเป็นไรเดอร์จุกขยับอีกตัวนึงที่ขยับมันมากนะครับผมรู้สึกว่าจะติดใจแล้วล่ะเพื่อนๆนะครับจะติดใจกับงานลักษณะแบบนี้ซะละรู้สึกว่าโอเคนะครับแล้วก็สเกลมันอยู่ในสเกลที่ผมเก็บด้วยไงแล้วก็พอมันเล่นเอ้ยดีเทลใช้ได้นะโชโด X เนี่ยนะครับมันลงสูงลงสีมาใช้ได้เลยเสียดายอย่างเดียวคือตาไม่ใสเออนิดนึงจริงๆเนี่ยเสียดายตรงนี้นะครับผมแต่ต้องบอกว่าข้อบางจุดก็แอบหลวมนะนะอย่างแถวข้อขาเนี่ยอาจจะมีแบบงอกง่ายๆหน่อยแต่มันก็เล่นได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรโอเคเอาตัวนี้เก็บไปก่อนแล้วเราดูตัวที่2นะครับก็คือตัวนี้นี่เลยเพื่อนๆทีเด็ดนะครับที่มาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์เลยนะครับกับหมายเลข2นะครับในรูปแบบของอัปเกรดใช่ไหมนะครับเป็นรูปแบบ power up นี่เป็นถุงมือแดงนะครับพร้อมหัวสีสดใสแล้วก็มาพร้อมกับ new cyclone นี่ก็คือตัวนี้นะที่ได้มาเนี่ยเพื่อนมอเตอร์ไซค์กับตัวเลยเนี่ยทั้งชุดเนี้ยทั้งภาพตรงเนี้ยนะครับ500เฮ้ยโอเคนะ500ตรงเนี้ยโอเคมากๆนะครับคุ้มค่ากับราคาที่ได้มาจริงๆเพื่อนนะครับผมเนี่ยทั้งคนทั้งรถเนี่ย500นะครับแต่แค่ว่าตัวหมายเลข2เนี่ยนะครับจะเป็นตัวรูปแบบเก่านะครับเป็นตัวงานโชโดเฉยๆไม่ได้เป็นงานโชโด X ที่มาพร้อมรถนะครับเพราะว่ามันจะมีจุดที่แบบว่าไม่ได้ลงสีมาให้ด้วยนะครับจะลงมาแค่ด้านหน้าส่วนด้านหลังก็ไม่ได้ลงอะไรมาให้นะครับแต่เฮ้ยโอเคนะครับรถสวยมากเพื่อนๆนะครับสภาพดีมากๆนะครับแต่มันเป็นมือ2ทั้งคู่นะครับแต่เป็นสภาพมือ2ที่แบบเฮ้ยสภาพมือ2แบบนี้ก็ทีเด็ดแล้วนะครับผมเนี่ยผมไม่ค่อยกล้าขยับอะไรมากคนไอ้ตรงขาตั้งเนี่ยมันงอกแงกงอกแงกอยู่นะครับเนี่ยมันจะล้มอยู่ทีนี้มาขอดูที่ตัวหมายเลข2ที่เป็น power up นะครับเป็นถุงมือแดงตัวนี้อ่ะถ้ามาเทียบกับตัวเมื่อตะกี้จะมีความแตกต่างกันอยู่ในระดับนึงนะครับแต่ก็แน่ๆแหละครับเรื่องของการทำสีมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของดีเทลอะไรต่างๆบางอย่างด้วยนะครับเริ่มจากหัวเลยเพื่อนๆจะสังเกตว่าปากนะครับปากจะมีความแตกต่างกันแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นตานะครับไอตัวโชโด X เนี่ยตาประโตเบลเลอร์เลยนะครับตากลมโตกว่านะครับแต่ส่วนตัวโชโดอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันจะหน้าเล็กๆตาเล็กๆกันนิดนึงนะครับผมแต่ส่วนเขาเนี่ยตัวโชโด X จะสวยกว่าเนาะนะครับผมเนี่ยแล้วก็พลิกมาด้านหลังก็จะเห็นชัดเจนว่านี่เห็นไหมโชโด X เนี่ยเขาลงสีมาให้แต่เจ้าโชโดเนี่ยเขาไม่มีสีมาให้เลยนะครับดูเผินๆนี่ก็เป็นตัวกิ๊กกี้ด้วยซ้ำนะครับผมนะครับแล้วก็ตรงเข็มขัดก็เห็นชัดเจนว่าเนี่ยตัวโชโด X เนี่ยเขาจะลงสีมาให้ตรงส่วนที่เป็นอะไรนะไอเนี่ยไอตรงที่แปลงร่างอ่ะนะครับแล้วก็ไอตรงที่เป็นข้างๆอ่ะ
ตรงเป็นคอมพิวเตอร์อะไรของเขานะครับผมแต่ตัวโชโดจะไม่ลงสีมาให้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเพื่อนๆผมอยากจะเอาหัวไอตัวหัวดำมาใส่ไอตัวหัวแดงไอตัวถุงมือแดงเอ้ยเนี่ยนี่คือโจทย์ที่ผมอยากได้นะครับอยากจะลองมาเล่นดันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเอาละเดี๋ยวลองถอดดูเนาะว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะเพื่อนๆนะเดี๋ยวลองดูนะครับผมเดี๋ยวกลับมาสักครู่นึงครับมาแล้วครับเพื่อนๆนี่เอ้ยโอเคอยู่นะเพื่อนๆนะนะครับผมเนี่ยแต่เนี่ยมันจะงอกแงกตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับมันจะไม่ค่อยอยู่เพราะว่าจอยตรงหัวเนี่ยนะครับมันคนละไซส์กันนะครับไอ้จอยของไอ้ตัวชโดเนี่ยนะครับมันจะเล็กแล้วก็ไอ้รูของหัวเนี่ยมันจะใหญ่มันก็เลยค่อนข้างจะเป็นเงี้ยเนี่ยงอกแงกงอกแงกแงกเงี้ยอุ้ยรถล้มต้องขอโทษนะครับแต่ก็สวยนะเพื่อนนะเนี่ยได้ฟิลอยู่เหมือนกันนะครับนี่เอ้ยได้ฟิลให้ผมชอบคือไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าผมอยากได้ V2 ที่เป็นหัวดำอ่ะนะครับมันด้วยความที่เราดูพวกซีรีส์พวกไรเดอร์โชวะที่เป็นยุคใหม่ๆบ่อยอย่างพวกสตองเกอร์สกายไรเดอร์อะไรพวกนี้ครับมันจะเห็นว่า V2 ที่ออกมาช่วยเนี่ยจะเป็น V2 หัวดำอ่ะนะครับก็เลยแบบว่าเฮ้ยรู้สึกผูกพันกับ V2 หัวดำนะครับอยากได้นะครับก็เลยแบบเฮ้ยลองเอามาเล่นดูไม่คิดว่ามันจะเล่นกันได้เลยนะเล่นแจ๋วเลยนะครับผมจำทีนี้มันก็รู้สึกแบบเอ๊สงสัยต้องไปตามหาโชเดอร์เอ็กที่เป็น V2 power up แล้วไม่รู้ว่ามันจะมีหัวเปลี่ยนหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเห็นมันว่าจะมีเป็นพาร์ทเสริมพาร์ทอะไรเกี่ยวกับขาเกี่ยวกับอะไรอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่เฮ้ยแต่อันนี้ก็ทำให้ผมฟินได้เหมือนกันนะเนี่ยฟินอยู่เหมือนกันใช้ได้เลยนะครับเนี่ยแจมเอ้ยตอบโจทย์คู่มวลแจ๋วเลยนะครับผมนี่เห็นไหม V2 หัวดำผสมระหว่างโชโด X กับโชโดธรรมดานะครับก็กลายเป็นโชโด Power X ก็ว่ากันไปนู่นนะครับเอ้ยสวยตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองมาดูรถกันบ้างแหมผมก็พูดซะเยอะเลยอ่ะทีนี้มาดูส่วนที่เป็นรถนะครับนี่มาแย้วยศมอจะใจนะครับ New Cyclone นะครับผมอันนี้เป็นของ V2 นะครับของ V1 เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันโอ้รู้สึกว่าจะมีของหายไปใช่ปะก็คือส่วนที่เป็นปีกตรงนี้ใช่ไหมปีกไม่มีไอ้ที่มันต้องมีกลางปีกตรงเนี้ยทั้งหน้าเนี่ยเออใช่เออปีกหายไปไหนวะเนี่ยนะครับผมเออว่ะเออใช่ปีกหายไปนะครับผมอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมในราคาประมาณนี้ผมว่าอย่างนี้ก็โอเคแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยรอดูทีว่าจะเจอในกลุ่มหรือว่าในมีพี่ๆคนไหนนะครับมาปล่อยในราคามือหนึ่งกันอีกนะค่อยว่ากันในทีแต่ว่าในภาครวมนะอันนี้ผมมองว่ามันก็คุ้มค่าแล้วครับสำหรับราคาประมาณนี้นะครับกับงานก็โอเคนะเพื่อนนะครับผมมันอาจจะมีตรงนี้ที่มันหายไปนะครับแต่ในภาครวมในรถมันก็สมบูรณ์นะครับผมแค่นี้ผมว่ามันก็น่าจะโอแล้วนะกับราคาประมาณนี้ที่ได้มานะครับผมเพราะว่าตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะร้อนแรงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับ New Cyclone กับตัว V2 นะครับผมคือตอนนี้ V2 นี่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบโชโดหรือว่าโชโด X นี่ราคานี่ก็ไม่เบาแล้วนะครับผมราคาก็ไม่เบาแล้วนะครับอันนี้ถือว่าโชคดีที่ได้มาในราคาที่โอเคมากๆนะครับผมนะครับผมเอามาเล่นคู่กันเนี่ยจำเลยนะครับผมยิ่งวางคู่กันอย่างนี้นะครับแจ๋วเลยนะครับเอามาถ่ายรูปสนุกๆได้ไหมเพื่อนนะวันนี้เนี่ยผมถ่ายรูปมันมากนะครับกับสองมดกับรถคันนี้นะครับโอ้โหมันมากๆนะครับถ่ายรูปถ่ายอินเสิร์ตนี่อย่างมันเลยนะครับคุ้มค่านะครับกับการที่ได้มาแล้วก็รูปที่ได้ออกมานี่คือสวยเออผมก็ไม่น่ามองข้ามขนาดนั้นสำหรับงานโชโดนะรุ่นนี้ซื้อตั้งแต่สมัยที่มันยังถูกๆสักคดีนะครับ นะครับมาเก็บไอตอนที่ราคาตอนนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะร้อนแรงแล้วก็แบบอ่ะเจ็บตัวกันในระดับนึงนะครับแต่ก็อยากได้นะสำหรับพวกรถยุคโชวะเนาะเพราะว่าคุมวลขอได้พวกโชวะนะครับผมเพราะว่าเฮเซเนี่ยคุมวลไม่ค่อยจะรู้จักสักเท่าไหร่นะครับผมก็ขอเป็นแนวโชวะแต่ว่ามันถ่ายรูปแล้วมันสนุกดีนะเพื่อนนะพวกโชวะนะครับเล่นกับพวกฐานไดโอแบบนี้นะโอ้โหมันมากนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับคุมวลก็จะมีของมาอวดเพื่อนๆประมาณนี้นะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ให้กับคุมวลโชว์รีวิวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมารอดูว่าในครั้งหน้านะครับคุมวลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้ายยาเพื่อนๆกันอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้คุมวลไปแล้วจ้ะสวัสดีครับบ๊ายบาย